สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาเสนอก็คงจะไม่พ้นเรื่องของวัดพระธรรมกายนะครับที่เป็นข่าวดังมากในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นที่สนใจกันนะฮะท่านที่อยู่ต่างประเทศอาจจะสนใจเช่นกันเพราะว่าไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าหลังจากที่ศาลนะครับได้มีการออกหมายค้นตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16ธันวาคม2559ไปแล้วนะครับก็มีการเคลื่อนไหวมีการระดมคนไปชุมนุมนะที่วัดพระธรรมกายนอกจากประชาชนคนธรรมดาแล้วก็ยังมีพระจำนวนมากนะฮะไปร่วมชุมนุมอย่างวัดพระธรรมกายด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีการจะพยายามเปิดแถลงข่าวขึ้นมาอย่างเป็นทางการเพื่อปลุกให้พระวัดต่างๆเนี่ยออกมาร่วมชุมนุมครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าทางเจ้าที่ตำรวจก็ไประงับนะฮะการแถลงข่าวครั้งนั้นนะครับเพื่อขอนะครับเพื่อที่จะให้ระงับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่อยากจะให้มีการปลุกกระดมที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงลงตั้งข้อสังเกตแล้วครับเฮ้ยมันเหมือนเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับนี่คือปรากฏการณ์ก่อนที่วัดก็มีการนำเสาแท่งปูนมาขวางถนนปิดประตูต่างๆตั้งเป็นป้อมค่ายนะครับแล้วก็มีพระไปอยู่ตามจุดต่างๆนะครับมีการระดมพลไปอยู่พระตามประตูต่างๆเรียบร้อยก็มีการระดมคนนะครับระดมคนจะเข้าจะออกต้องมีบ่งมีบัตรจะต้องมีที่มาที่ไปถึงจะเข้าไปในวัดได้คือตรวจสอบอย่างเข้มนะครับกลัวว่าจะถูกจับกุมนะครับคือไม่ใช่คราวนี้ไม่ใช่เป็นการจับกุมพระหรือว่าเป็นการป้องกันผู้กระทำความผิดอย่างเดียวแต่เป็นการตั้งป้อมค่ายอย่างเป็นระบบนะเหมือนกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงทุกประการหลักการเดียวกันกลยุทธ์เดียวกันผู้ชุมนุมไอ้ผู้ที่มาเป็นกาดก็จะปิดหน้าปิดตาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่าเรามาดูบรรยากาศดีกว่านะบรรยากาศตลอดทั้งวันในช่วงที่มีข่าวว่าจะมีการจับกลุ่มคือวันที่13ธันวาคม2559เนี่ยบรรยากาศนอกวัดในวัดเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันครับรวมถึงกระแสข่าวต่างๆก็เป็นเรียกว่าให้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้สาธุชนประชาชนมากันเยอะวันนี้ในประตู5เนี่ยมีสาธุชนก็มาสวดมนต์กันแน่นมากไม่ใช่เฉพาะแค่สาธุชนที่เป็นญาติโยมนะฮะพระภิกษุสงฆ์ที่มาจากต่างจังหวัดก็มาที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงประตู56นะครับก็มีพระภิกษุจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยหลวงพี่ก็จำไม่ได้ว่ากี่จังหวัดมาร่วมสวดมนต์ด้วยก็จำนวนเป็นพันรูปเหมือนกันครับวันนี้ก็เรียกว่าแน่นทุกประตูนะยกเว้นประตู7ที่ไม่ได้ให้เราเข้าเท่านั้นเองนะครับพี่ครับขณะเดียวกันที่สวดมนต์ที่ตามในอาคารเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับว่าจุดที่เป็นจุดคัดกรองมีประชาชนมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็เขาจะต้องมีการตรวจอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปถึงภายในวัดพระธรรมกายนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละคนก็จะยื่นบัตรประจำตัวของตัวเองที่ได้รับจากผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อยืนยันตัวเองก่อนที่จะเข้าไปด้านในวัดพระธรรมกายแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบในเบื้องต้นอยู่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประตูที่5ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้วก็อาสาสมัครนะครับคอยมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าจะต้องแสดงบัตรก่อนที่จะเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายบริเวณประตูที่5นะครับประชาชนแล้วก็ศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่ในช่วงเช้าเท่าที่ทีมข่าวได้ตรวจสอบนะครับก็จะมีหลากหลายวัยหลากหลายเพศด้วยกันนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็ก
ผู้สูงอายุสตรีแล้วก็คนชรานะครับบางส่วนก็นำข้าวปลาอาหารมาภายในวัดพระธรรมกายด้วยนะครับเราจะลองเดินไปประตูที่6นะครับจุดนี้ก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้หญิงเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆเพื่อเข้ามาทําบุญภายในวัดพระธรรมกายหลายคนมีสัมภาระติดตัวมาด้วยคาดว่าจะอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับมีศิษยานุศิษย์ทักทีมข่าว Voice TV ด้วยนะครับหลังจากจอดรถที่ประตูที่6แล้วก็จะเข้าไปคุณผู้ชมครับและชาววัดพระธรรมกายครับขอบารมีพระเทพยานมหามุนีทำให้สิ่งร้ายกลับกลายเป็นดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสียสละไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารต้องไปปะทะกับคณะศิษยานุศิษย์ขอบารมีพระเทพยานมหามุนีช่วยเสียสละความสุขส่วนตนเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่อย่างเร็วที่สุดภายในวัน2วันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านเป็นสมณะผู้บริสุทธิ์เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของส่วนรวมคนส่วนใหญ่และชาติไทยหวังว่าการเรียกร้องครั้งนี้จะดังไปถึงวัดพระธรรมกายไปเข้าหูของพระเทพยานมหามุนีและขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีครับท่านผู้ชมคงได้เห็นบรรยากาศทั้งนอกวัดในวัดแล้วคำสัมภาษณ์ทั้งส่วนของทางวัดเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าที่ก็มีการเคลื่อนไหวเจ้าที่ก็จะมีการจับกลุ่มนะครับพยายามจะแจ้งข้อกล่าวหาในการกระทำความผิดในเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องการให้สัมภาษณ์ที่กระทบด้านความมั่นคงนะครับเรื่องของโฆษกของวัดพระธรรมกายนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะหาหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันพอหมายศาลออกนะครับก็ทนายก็ไปขอยกเลิกหมายศาลซึ่งเรียนให้ทราบว่าการจะไปขอยกเลิกหมายศาลมันต้องมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลว่าผู้ต้องหาต้องมามอบตัวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาก็ไม่มามอบตัวก็ไปขอยกเลิกหมายศาลซึ่งก็ยากที่ศาลจะยกเลิกนะครับอันนี้มันเป็นพื้นฐานแต่ทำไมเขาต้องทำมันเป็นพื้นฐานที่เขาต้องทำนะครับพื้นฐานที่เขาต้องทำมันเป็นหลักการต่อสู้ทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะในช่วงการชุมนุมของปี2549นะครับขณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตอนนั้นรัฐบาลก็มีรัฐบาลหนึ่งเป็นรัฐบาลของฝ่ายเสื้อแดงนะครับก็มีการเปิดแถลงข่าวพอรัฐบาลจะถูกล้มโดยกลุ่มพันธมิตรนะฮะประชาชนออกมาต่อต้านเขาเปิดแถลงข่าวว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันถอนเงินออกจากธนาคารทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นข่าวไม่ค่อยดังอะไรไปออกในเฉพาะช่อง11แต่ที่ดังก็คือมีภาพผมเนี่ยไปยืนใส่เสื้อสีดำไปยืนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมีภาพของผมเนี่ยกำลังไปยืนตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปวีนงานนั้นจนยกเลิกไปข่าวที่ว่าจะถอนเงินครับไม่ใช่เป็นข่าวถอนเงินกลับเป็นข่าวผมนะฮะว่าไปวีนงานในงานของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆในเหตุการณ์ลักษณะก็คล้ายๆกันกับการที่พระนะฮะมีการปลุกระดมให้พระทั่วประเทศอ้างเป็นองค์กรชมรมศาสนาเพื่อปลุกให้พระทุกประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยลุกฮือขึ้นมาโดยการก็มีการแถลงข่าวจากองค์กรธรรมกายทั่วโลกเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเพื่อที่จะต่อต้านการกระทำไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยหลักอย่างนี้ไม่รับความเป็นธรรมอย่างนั้นอย่างนี้จากทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นหลักเดียวกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมอ้างอิงถึงเหตุการณ์ปี2551นะฮะซึ่งเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีการปลุกระดมแถลงข่าวให้มีประชาชนลุกฮือถอนเงินถอนเงินคล้ายๆกันกลยุทธ์เกิดเดียวกันนะฮะแต่เปลี่ยนเฉพาะยุทธวิธีนะครับเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันโครงสร้างเดียวกันในฝ่ายเจ้าหน้าที่ล่ะเขาทำอะไรนะครับเจ้าที่ตั้งแต่คืนก่อนที่ผ่านมาก็มีการเอารถตั้งด่านตรวจค้นอย่างเข้มงวดบริเวณดังกล่าวนะครับแท่งปูนที่ไปขวางไว้ก็ลื้อถอนออกหมดนะครับแล้วก็มีการตามประตูต่างๆก็มีสิ่งกีดขวางมาขวางนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
นะครับที่สำคัญก็คือว่ามีคลิปเสียงมีคลิปเสียงของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยออกมาผมฟังดูอย่างละเอียดละจริงผมคิดละเอ๊ะเรามาเปิดไม่เหมาะละไม่เปิดดีกว่าผมฟังอย่างละเอียดละนะครับ ฟังแล้วก็เป็นคำสั่งการข้างในนะครับเป็นคำสั่งการในวันที่12ที่ผ่านมาก็ถูกตำหนิว่าทำไมตำรวจทางหลวงถึงปล่อยให้มีการขนคนก็รู้อยู่แล้วรถของใครใครรับสัมปทานอยู่ทำไมปล่อยให้ขนคนนะครับก็มีการตำหนิรองผู้การทางหลวงแล้วก็มีตำหนิหลายๆคนนะครับที่ปล่อยปะละเลยมีการอัดคลิปนั้นมาเผยแพร่ครับจึงเป็นที่มาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศรีวราพร้อมทีมงานทั้งหมดเนี่ยให้ฟังคำสัมภาษณ์ท่านคนเดียวให้ผบ.ตร.คนเดียวไม่ต้องไปพูดอะไรทำถูกไหมถูกผบ.ตร.ทำถูกแล้วที่ทำแบบนั้นนะครับแต่ประเด็นที่ผ่านมาก็คือมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมจากรถธรรมดาเนี่ยนะฮะรถธรรมดาที่ขนเข้าวัดกลายเป็นอะไรกลายเป็นรถทัวร์เต็มไปหมดเลยวัดเบิร์ดเนี่ยขนกันหมดเต็มไปหมดอย่างฮือฮากันเลยนะฮะในโคราชในหลายจังหวัดมีการขนเป็นรถทัวร์เข้าไปเลยขนเข้าไปเต็มวัดเลยนะครับท่านผู้ชมฮะถ้าจำได้เนี่ยผมเคยเรียนไว้แล้วว่ามีการเอาเงินไปจ่ายจากคนคนหนึ่งสั่งการมาเอาเงินไปจ่ายที่ลพบุรีหลังจากงานยกช่อฟ้าเสร็จนะฮะ30 ล้านจ่ายเสร็จเรียบร้อยวันที่12 ธันวาคม 2559ไปเจอกันที่บ้านของวิทูลนะฮะวิทูลแล้วก็เอาเงินมาแจกกันเช้ามาจากชาวบ้านที่ขึ้นรถธรรมดารถประจำทางเป็นขึ้นรถทัวร์ขนกันเต็มวัดเลยเนี่ยคือที่มานะครับเอาละมาดูว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำถูกไหมในเชิงกลยุทธ์อันนี้คือปรากฏการณ์ข่าวสารปรากฏการณ์แล้วก็ข่าวสารทีนี้มาดูเรื่องกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ชมคงเปรียบเทียบให้เห็นผมเปรียบเทียบตั้งแต่คลิปที่ผ่านๆมาว่าไม่ว่าจะเป็นตกใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นจะมอบตัวจนกว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับจะต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนที่จะมอบตัวไอ้วัฒกรรมเหล่านี้กลยุทธ์เหล่านี้การล้อมการปิดล้อมการตั้งค่ายนะครับการตั้งค่ายการทำโล่มนุษย์ตอนแรกก็จะเอาเด็กนักเรียนมาแต่เจ้าที่รัฐเขารู้ซะก่อนก็เลยสกัดไปหมดนะครับนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าลักษณะกลยุทธ์เหล่านี้มันเหมือนไหมในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเหมือนหรือเปล่าท่านผู้ชมมองตั้งข้อสังเกตดูนะฮะเหมือนอย่างกับแกะถูกไหมฮะเหมือนกันเป๊ะทุกประการกลยุทธ์ต่างๆพอถูกออกหมายจับก็ให้ทนายไปถอนขอถอนออกหมายจับเห็นไหมฮะเป๊ะเลยหลักที่เขาทำในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยเป๊ะเลยมาใช้กับวัดที่ผมเรียนกับท่านมาโดยตลอดนะว่าพระกับการเมืองเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันและเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแต่คนไทยไม่สังเกตเองนะฮะคนไทยไม่สังเกตเองคือพระมันเป็นผู้นำทางความคิดนะเป็นผู้นำทางความคือพระดีๆมีมากนะผมก็พยายามเอาพระดีมาพระไม่ดีมาพระที่ทำสอนให้คนเป็นคนดีท่านก็จะเป็นผู้นำทางความคิดในการสอนให้คนเป็นคนดีรักความสงบรักความดีพระที่ไม่ดีถูกถอดถอนไปอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับจะเป็นอีกรูปแบบอีกกระบวนการหนึ่งจะใช้วิธีเขาเรียกว่าเป็นด้านมืดมาใช้นะครับขณะนี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นละได้วัดแล้วอะจริงไหมในสิ่งที่ผมพูดว่ามันเป็นพระกลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองจริงหรือเปล่ากลุ่มไหนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกลุ่มไหนหน้าตาเป็นยังไงทำไมเขาใช้กลยุทธ์ทางการเมืองมาครอบพระและทำไมแค่คนคนเดียวซึ่งจริงๆแล้วผมเรียนแต่แรกแล้วว่าเขามอบตัวก็ได้มอบตัวคดีอีกปี2ปีอ่ะหลายปีอ่ะกว่าจะมีการตัดสินแต่เขาไม่มอบเพราะอะไรเพราะเกมเนี้ยเขาเป็นห่วงที่สุดคือห่วงเรื่องจำนำข้าวเพราะกำลังจะโดนยึดทรัพย์เพราะรัฐบาลเนี่ยยื่นยึดทรัพย์ไปแล้วยื่นเรียกร้องทรัพย์ไปแล้วต้องยึดคนแรกคือบุญทรงคนที่2คือยิ่งลักษณ์เขาต้องดำเนินการไปแล้วแต่ถ้าปล่อยเหตุการณ์ ให้ไปถึงมอบตัวซะการจะเข้ายึดทรัพย์มันก็ยึดทรัพย์ได้หรือไงการระดมคนการปลุกระดมคนก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาก็เลยจำเป็นต้องหาเหตุในการปลุกระดมอาศัยจังหวะเจ้าที่ของรัฐเนี่ยจะเข้าจับกลุ่มก็เลยหาเหตุในการชุมนุมเป็นการชุมนุมในรูปแบบอีกรูปแบบนึง
ซึ่งพวกเราเองไม่ตั้งข้อสังเกตแค่นั้นเองนะฮะคือพระเกี่ยวข้องกับการเมืองมานานละนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะฮะสมัยโบราณกาลมาพระก็เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นเอเชียพระมาเกี่ยวข้องโดยตลอดนะครับวาติกันก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของมุสลิมก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะฮะล่าสุดก็ซีเรียกำลังรบกันก็เรื่องศาสนาภาคใต้ก็อ้างเรื่องศาสนานะครับพระพม่าก็อ้างศาสนาพระจีนก็อ้างศาสนานะฮะพระไทยก็อ้างเรื่องศาสนาเห็นไหมฮะแต่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องและผูกพันกับเรื่องการเมืองมาโดยตลอดทีนี้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการแบบนี้ถูกไหมนะฮะยังไม่กำหนดเวลาจะเข้าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่ไม่กำหนดเวลาเขาทำถูกแล้วทำถูกทุกประการเขาแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่ไปปลุกระดมนะครับไปกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงกระทำการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงเขาทำถูกไหมเขาทำถูกเขาอะนะถูกละถูกตามหลักอะไรหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองทุกประการเลยบางคนใจร้อนทำไมไม่จับนะไม่บุกเออใจเย็นนะครับใจเย็นการที่มีคนไปปิดประตูนะฮะไปขัดขวางการจับกุมนะฮะถึงแม้ว่ายังจะไม่บุกเนี่ยยังไม่มีการจับกุมท่านผู้ชมทราบไหมสิ่งหนึ่งที่ประชาชนได้เห็นคนทั้งโลกได้เห็นอะไรทราบไหมฮะเห็นถึงความชอบธรรมไหมความชอบธรรมยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งมีความชอบธรรมเท่านั้นถึงแม้เจ้าที่เขาไม่บุกมันก็มีความชอบธรรมใช่ไหมฮะถ้าไปเกิดอะไรขึ้นขึ้นมาก็มีความชอบธรรมที่จะกระทำการเห็นไหมฮะสิ่งนี้คือความลึกซึ้งลึกซึ้งทางการเมืองแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหมายศาลออกละเจ้าที่เข้าไปเขาก็ยืนยันประกาศละบอกว่าถ้าใครเนี่ยขัดขวางเขาจะออกหมายจับแล้วก็จะจับกลุ่มแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเขาทำถูกไหมเขาทำถูกหลักนี้ก็เรียกว่าอะไรหลักนิติรัฐกฎหมายที่กระบุโดยรัฐนะฮะคือรัฐเป็นผู้กำหนดกฎหมายนี้นะครับแล้วก็ดำเนินเอากฎหมายให้เป็นกฎหมายง่ายๆเลยนะครับใครขวางก็จับใครขวางก็จับเสียเวลาหน่อยเดี๋ยวก็ได้นะครับไกลไปส่งข้อความปลุกระดมจากทีวีวิทยุโดนปิดแล้วก็มาปลุกระดมข้อความทางแอปพลิเคชัน LINE ทาง Facebook เนี่ยอันเนี้ยเจ้าที่เขาก็ประกาศและจะดำเนินการให้อปท.นะครับเป็นผู้ดำเนินการซึ่งผมก็คิดว่าเอ้ยเป็นวิธีที่ถูกนะก็เป็นวิธีที่ถูกใจเย็นนิดนึงผมคิดว่าความรุนแรงไม่เกิดขึ้นหรอกนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าการชุมนุมของการเรียกคนเข้ามาชุมนุมเนี่ยเราเห็นอะไรทราบไหมฮะเห็นจำนวนผู้ชุมนุมเห็นจำนวนก็เรียกว่าเห็นหน้าไพ่หมดเลยเห็นหน้าไพ่หมดเลยหน้าตาเป็นไงตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยเคลื่อนยังไงบ้างเราเห็นหน้าไพ่หมดเลยง่ายและที่สำคัญก็คือว่านอกจากเห็นหน้าไพ่เห็นการกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยยังเห็นกระบวนการกระทำความผิดต่างกฎหมายการละเมิดต่อกฎหมายไม่ยอมรับต่อกฎหมายเห็นไหมฮะความชอบธรรมมันน้อยลงที่สำคัญก็คือว่าบางคนเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเอารถทัวร์ขนเข้าไปเลยขนเข้าไปเลยนะครับข้อดีของการขนรถทัวร์คืออะไรเอารถทัวร์ขนเข้าไปเนี่ยดีอะไรคืออะไร1เจ้าที่เขาได้เห็นอะไร1ใครเป็นแกนนำอันนี้แหละมีความผิดตามกฎหมาย2บริษัทรถทัวร์ที่ให้เช่ารู้ว่ามีการกระทำความผิดและยังให้กระทำความผิดมีสิทธิ์ถูกถอนใบอนุญาตและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเห็นไหมฮะเออเห็นไหมผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เจ้าที่เขารู้แล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องดำเนินการนะครับเพราะว่ามันไม่ยากอะไรนี่มันเห็นหน้าไพ่หมดแล้วนี่ตัวไหนเป็นตัวไหนแกนนำมวลชนที่เข้าไปเห็นไหมฮะมันก็มีความผิดใช่ไหมฮะเพราะว่าคนร้ายหลบหนีใช่ไหมครับหลบหนีแล้วปรากฏว่าไงเอาคนไปป้องกันปกป้องเอ้าให้ที่พักพิงป้องกันคนร้ายอันนี้มีความผิดตามกฎหมายอีกโอ้สบายละนะฮะความใจเย็นของทางเจ้าที่เนี่ยความลึกซึ้งของทางเจ้าที่ของรัฐผมว่าเป็นวิธีที่ถูกนะเขาลึกซึ้งนะเขาลึกซึ้งหน้าไพ่มันถูกเปิดออกมาในวันที่13แล้วมันจะเปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยิ่งนานวันหน้าไพ่ยิ่งเปิดยิ่งเห็นชัดผมเรียนแล้วไงว่ากระบวนการไอ้คลิปที่มันหลุดออกมาจากในที่ประชุมของตำรวจเนี่ยเพราะว่าคนสั่งการอยู่ในวัดเป็นอาจารย์ของผู้ชายคนนึงที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศเขามีลูกชายเป็นตำรวจและเขามีเครือข่ายในประเทศด้วยโดยเฉพาะตำรวจคลิปนั้นหลุดออกมาจากคนของเขาเห็นไหมฮะผมเรียนไว้ล่วงหน้าแล้วอะเดี๋ยวมันจะมีอย่างเงี้ยในเรามีเขาในเขามีเราและคลิปนี้มันก็หลุดออกมานะครับก็เป็นไม่มีคลิปอะไรมากเราไม่สั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยก็เป็นคลิปที่หลุดออกมาเพื่อลดความน่าเชื่อถือเจ้าที่ชุดปฏิบัติการนะครับในการจับกุมสิ่งเหล่านี้แหละ
เป็นสิ่งที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าหลักเหล่านี้มันมีหลักในการจะเกิดเหตุถ้าเรายึดปรากฏการณ์มาแต่เราไปดูในเชิงกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายเราจะเห็นว่าแต่ละฝ่ายเขาทำอะไรกันการตั้งป้อมค่ายของฝ่ายวัดที่มีคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มกุนซือใหญ่นะครับ ที่เป็นคนคุมบังเหียนกลุ่มคุมแสดงมาโดยตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังและอยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ต่างประเทศนั่นลูกศิษย์เขาตัวพ่ออยู่ในวัดตอนนี้อยู่ในวัดนะครับและที่สำคัญการดำเนินการของทางเจ้าที่นะครับซึ่งก็เป็นคนธรรมดานะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีจิตใจรักชาติเขาก็ทำอีกรูปแบบหนึ่งผมก็วิเคราะห์ในมุมมองทั้งสองอันให้ทุกท่านเห็นว่าสุดท้ายเกมนี้เนี่ยนะครับในการต่อสู้ของสองฝ่ายเนี่ยกลุ่มหนึ่งกระทำผิดกฎหมายกลุ่มหนึ่งต้องรักษากฎหมายเพื่อประโยชน์ของชาติมันต้องมีจุดจบอ่ะมันอาจจะเสียเวลาหน่อยนะเสียเวลาหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อมีทีเด็ดอ่ะทีเด็ดของใครมากกว่าแต่ที่เด็ดคราวนี้เด็ดกว่าปกติเด็ดกว่าปกติจะเด็ดยังไงเนี่ยต้องโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะทีเด็ดเนี่ยผมเชื่อว่าสนุกผมว่าเจ้าที่เขาเก่งและทีเด็ดครั้งนี้เนี่ยจะเป็นผลพวงทำให้เกิดความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะส่งผลทำให้ผึ้งที่อยู่เนี่ยปกติมันจะแตกรังฮือถ้ามีใครไปตีมันก็จะชะลามาลายหายไปคนเดียวมันโดยปริยายเอาละมาคอยดูกันนะฮะว่าเจ้าที่เขาจะทำอะไรกันต่อไปเราผู้ชมก็ชมต่อไปนะครับชมไปวิพากษ์วิจารณ์ไปดูไปอย่างมีสติมาดูการเคลื่อนไหวทางการเมืองและผมจะไม่วิเคราะห์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมาเล่าในเชิงกลยุทธ์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยว่าไปทางไหนและจุดจบมันจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติ
ราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางของภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองฟันฟ้า